คุณผู้ชมค่ะก่อนดูคุยแซ่บโชว์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะค่ะอย่าลืมตามมากดอาจารย์ด้วยนะคะตุ๊บๆๆ คุยแซ่บโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยแซ่บโชว์ค่ะบ่ายๆแบบนี้ค่ะมาแซ่บกับเป๊กกี้นะคะแล้วก็อาจารย์สินแสเป็นหนึ่งค่ะวันนี้อาจารย์คะมีข่าวจากสนุก .com ซึ่งเป๊กอ่านหน้าฟีดของสนุกอ่ะคือแบบโอ้โหตกใจเหมือนกันนะมีสาวคนนึงเป็นสาวแบบเด็กปั๊มอ่ะเขาถูกตบเห็นบอกถูกดารานักบู๊ตบที่ปั๊มน้ำมันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขาเดินทางไปแจ้งความนะแล้วก็มีหลักฐานเป็นกล้องวิดีโอกล้องวงจรปิดอาจารย์ค่ะเขาก็โล่ไปสถานีตำรวจเลยให้ตำรวจดูให้เป็นหลักฐานและดาราที่อยู่ในคลิปนั่นคือพี่ไมเคิลค่ะนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าขาดสติแล้วก็ด้วยความสำนึกผิดค่ะผ่านไป1วันเนี่ยพี่ไมเคิลก็เลยเดินทางไปกับภรรยาค่ะเพื่อเข้าไปคุยเจรจานะคะนานอยู่กว่า2ชั่วโมงครึ่งค่ะเห็นบอกว่าเคลียร์กันได้นะคะสาวปั๊มก็แบบว่าโอเคตกลงกันได้ก็จ่ายค่าทำร้ายร่างกายให้กับคุณสถานีตำรวจไป 1,000 บาทนะแล้วก็มอบเงินทำขวัญให้คู่กรณีไป 10,000 บาทพร้อมตกลงต่อหน้าพนักงานสอบสวนนะคะในกรณีรักษาพยาบาลเนาะบอกว่าถ้าเกิดหลังจากนี้มีอาการข้างเคียงก็จะรักษาให้นะคะสุดท้ายแล้วก็ตกลงกันได้ซึ่งจริงแล้ววันนี้พี่ไมเคิลมาด้วยยืนอยู่ริมนี้นะคะพี่สวัสดีนะคะสวัสดีครับพี่นะคะแต่ว่ายังไม่ให้คุยตอนนี้เพราะว่ามีเรื่องอื่นๆอีกมากในประเด็นนี้เดี๋ยวคุยกันพี่จะได้มาเคลียร์ในประเด็นของพี่ว่าจริงๆแล้วมุมของพี่เป็นยังไงเพราะล่าสุดเนี่ยทีมข่าวนักข่าวข่าวที่ออกไปเป็นมุมของน้องเด็กปั๊มเท่านั้นนะเดี๋ยววันนี้แหละคุยกันนะคะในรายการของเราค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทางสนุก .com ด้วยค่ะค่ะวันนี้ครับดูรายการคุยแซ่บโชว์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งและอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วเจอกันครับ